้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยจะมีช้างอยู่ในทุกสัญลักษณ์สำคัญต่างๆและช้างก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์จังหวัดที่เราได้เดินทางไปมอบความสุขในอาทิตย์ที่แล้วอีกด้วยมาในครั้งนี้เราก็ได้เดินทางไปมอบความสุขให้กับอีกหนึ่งจังหวัดซึ่งก็มีสัตว์เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนั่นก็คือจังหวัดลำปางจังหวัดที่มีสัญลักษณ์เป็นไก่และม้านั่นเองแต่หลายๆคนอาจสงสัยใช่ไหมครับว่าไก่กับม้าสัตว์ต่างสายพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรโดยจริงๆแล้วตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางนั้นมีเพียงรูปไก่ครับไม่ได้มีม้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวจังหวัดลำปางทำให้จังหวัดนี้ยังคงอนุรักษ์การเดินทางในสมัยก่อนทำให้กลายมาเป็นจุดขายของจังหวัดนั่นก็คือรถม้านั่นเองและวินาทีแรกที่ทางทีมงานเดินทางมาถึงจังหวัดลำปางแห่งนี้สิ่งที่สะดุดตาทีมงานนั้นมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือรถม้าและการจัดระเบียบของเสาไฟอย่างสวยงามทั้งสายไฟรวมไปถึงหม้อแปลงต่างๆทำให้พวกเราพูดออกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือโครงการของ PEA จังหวัดลำปางแน่นอนเราจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปที่ PEA จังหวัดลำปางเพื่อสอบถามกับท่านผู้ช่วยผู้จัดการ PEA ลำปางนายกมลรัตนประทีปเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดโครงการต่างๆที่ทาง PEA ได้ทำให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปางแห่งนี้ซึ่งท่านผู้ช่วยผู้จัดการได้เล่าว่าที่ทัศนียภาพของเสาไฟฟ้าในจังหวัดลำปางสวยงามขนาดนี้นั้นเพราะโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ทาง PEA ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทัศนียภาพของจังหวัดลำปางให้สวยงามเหมาะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดลำปางของเรานะครับได้มีการจัดทำโครงการ CSR นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับปรุงระบบจำหน่ายรวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนผู้ใช้ไฟให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับโดยโครงการแรกก็คือเป็นโครงการ PA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิตนะครับก็เป็นการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นนะครับผู้นำท้องถิ่นต่างๆแล้วก็รวมถึงโครงการ PA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเราได้ส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานเข้าไปตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียนทั้งหมดแล้วก็ให้คำแนะนำให้ทราบถึงความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดด้วยนะครับโครงการ PA ใส่ใจระบบจำหน่ายสวยงามนะครับโดยการร่วมมือกับหน่วยงานสื่อสารในพื้นที่นะครับก็ให้การดูแลแล้วก็ปรับปรุงระบบจำหน่ายรวมทั้งสายสื่อสารที่หย่อนยานสายสื่อสารที่ไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นให้ระบบจำหน่ายในเขตการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดลำปางได้สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับนอกจากโครงการดีๆที่ทำให้ประชาชนสู่โครงการที่พัฒนาการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้ไฟในจังหวัดลำปางอาทิ One Touch Service โครงการสู่สำเร็จการให้บริการจาก PEA ที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาจ่ายค่าบริการไฟฟ้ายื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงร้องเรียนในเรื่องต่างๆได้ในจุดเดียวโครงการ PEA Shop จุดบริการย่อยของ PEAที่ทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้เหมือนที่สำนักงาน PEA สาขาใหญ่ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ PEA และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของ PEA ได้อย่างแท้จริงชอบตรงที่รวดเร็วค่ะเราไม่ต้องมาต่อคิวยาวเหมือนไปที่สำนักงานใหญ่เพราะบางทีเราอาจจะลืมจ่ายมันจะเลทอะค่ะบางทีไปจ่ายเซเว่นเอ๊ะก็ลืมแล้วก็มันก็จะแบบประมาณว่าอันนี้วันนี้สุดท้ายแล้วนะอยากจะมีตรงนี้คือมาได้ตลอดทางไงใครก็ต้องมาอยู่ตลอดนะคะก็ประทับใจค่ะรวดเร็วทันใจดีค่ะเพราะปกตินี่พี่ลืมใช่ไหมคะพี่ต้องวิ่งไปที่โน่นนะคะบ้านป้อนแล้วก็เลยเสียเวลาแล้วเสียแบบว่าพี่อยู่ในเมืองเนาะต้องเสียเวลาไปที่โน่นค่ะอยากให้มีช็อปอย่างเงี้ยเยอะๆเลยค่ะและอีกหนึ่งโครงการหลักที่ทำให้เราเดินทางมาสู่จังหวัดทางตอนเหนืออย่างลำปางในวันนี้นั่นก็คือมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปด้วยความร่วมมือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และสถานีเวทีไทยยกทัพศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทย
มาส่งมอบความสุขและสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนณสนามกีฬาจังหวัดลำปางสนาม2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางด้วยการนำของท่านผู้ว่าการอดุลอุทโยธาให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยการให้การสนับสนุนมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยการสนับสนุนเครื่องโมบายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด500กิโลวัตต์และ300กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องในการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้ตลอดทั้งงานนะครับด้วยความตั้งใจจริงของ PEA ที่ต้องการจะคืนความสุขให้กับคนในชาติทำให้เกิดเป็นโครงการต่างๆเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต